วัสดีครับกำลังเริ่มสาวขึ้นแล้วนะครับชิ้นงานชิ้นสุดท้ายนะครับผมนี่นะครับรอบกำลังสาวขึ้นแล้วนะครับค่อยๆสาวนะครับนี่นะครับวิธีนะครับเอาเหล็กขึ้นนะครับผมตัวสุดท้ายแล้วนะครับทำตัวนี้เสร็จก็ใส่หัวเสาแล้วก็ไร้เชื่อมแน่นนะครับก็งานก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอีกประมาณไร้เชื่อมก็ประมาณอีกอาทิตย์นึงนะครับเชื่อมแน่นนะครับตอนนี้ก็กำลังเสาขึ้นไปข้างหน้านะครับจะค่อยเสาขึ้นนะครับช่วยกันเสาช่วยกันเสาเร็ว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 ขึ้นไปแล้วครับเกือบ3 2เมตรกว่าแล้วนะครับ2เมตร50เกือบจะ3เมตรแล้วนะครับรอบนู้นรอบตัวนู้นทำไมช้าจังรอบตัวนู้นน่ะเร็วๆหน่อยเส้นลายๆเร็วๆหน่อยขยันหน่อยขยันหน่อยเส้นลายครับขึ้นไปแล้วนะครับนะครับก็จะไปใส่ตรงข้างหน้านี่นะครับหน้าที่โผล่ขึ้นมานะครับติดปลายไว้นะครับเพื่อจะรับโครงลิฟต์นะครับลังเสาขึ้นนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ลำบากหน่อยนะครับก็ต้องใช้กำลังคนอย่างเดียวนะครับใช้หลอกนะครับงานนี้เนี่ยทุกอย่างนะครับใช้หลอกอย่างเดียวครับซอยมันแคบแล้วก็พื้นที่แคบก็เลยเครื่องมือหนักเข้ามาไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องมือนี่นะครับใช้หลอกเสาเอานะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆขึ้นไปนะครับไปแล้ว3เมตร3เมตร50แล้วครับไปที่3เมตร50ความสูงอยู่ที่21เมตรนะครับตึกหลังนี้นะครับความสูงอยู่ที่21เมตรนะครับใกล้แล้วครับอีกประมาณ2เมตรอีกประมาณ2เมตรนะครับฝากเพื่อนๆนะครับมาชมวิธีการทำงานของโอซานินะครับวันนี้ก็คลิปทำงานครับคลิปทำงานเดี๋ยวจะได้นะครับวันนี้ก็คลิปทำงานนะครับเราคลิปทำงานให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับวิธีการทำงานนะครับใกล้จะถึงนะครับใกล้จะถึงเป้าหมายนะครับได้แล้วครับอีกเมตรหนึ่งนะครับอีกเมตรหนึ่งอีกเมตรหนึ่งก็จะถึงเป้าหมายแล้วนะครับไปนะครับใช้เวลาก็ประมาณอยู่ที่3นาทีครับ4นาทีครับอยู่ที่ประมาณ4นาทีนะครับเห็นนะครับอยู่ที่ประมาณ4นาทีนะครับเสาหลอก4นาทีน่าจะถึงเป้าถึงจุดหมายนะครับประมาณ4นาทีนะครับถึงเป้าหมายนะครับจุดหมายปลายทางก็อยู่ที่หัวเสานะครับที่โดออกมานะครับคานที่โดออกมานะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วเอาเล่นเสาหน่อยเล่นเสาหน่อยเล่นเสาหน่อยถึงแล้วเรียบร้อยนะครับถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยนะครับโอเคครับที่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม